นะครับวันนี้มาร่วมเปิดเซ็นทรัลนครปฐมวันนี้อลังการยิ่งใหญ่มากครับก็เป็นการเปิดนะครับผมศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมนะฮะเรียกว่าเป็นปฐมบทใหม่นะครับแห่งความสุขของนครปฐมเช่นกันครับเองก็คือแบบมานครปฐมบ่อยมากอยู่แล้วที่เรามาถ่ายละครมาทำงานที่นี่บ่อยเนื่องจากว่ามันใกล้กรุงเทพมากด้วยก็แบบมันเป็นทางผ่านแวะตลอดเลยนี่ก็มีก็เรียกว่ามีองค์พระปฐมเจดีย์เนาะมีพัฒนธรรมมีอะไรต่างๆส้มโออร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้คนกรุงเทพบางทีอาจจะเบื่อๆอยากมาเที่ยวต่างจังหวัดก็ตอนมานครปฐมได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวห้างก็ได้เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของนครปฐมนะตอนนี้ที่นี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าที่นี่ได้ข่าวว่าใหญ่มากใหญ่มากครับเดินวันเดียวไม่หมดแน่นอนครับวันนี้ได้มาเต้นรำกลางซึ่งมีอันนี้ด้วยร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ก็ Asia Pacific Festival ค่ะวันนี้นะคะที่แบบชาวนครปฐมชาวแบบว่าคนที่ชอบเต้นสวิงก็มาร่วมเต้นสวิงด้วยกันหลายร้อยชีวิตเลยวันนี้พี่ยาเต้นสวยนะวันนี้เต้นสวยจริงไหมปล่อยจอยค่ะแต่ตกใจปุ๊นิดนึงใช่ไหมย่าตกใจปุ๊นิดนึงใช่ไหมลุกลุกลุกอ๋อใช่ใช่ใช่อลังการมากไหมคะเชื่อว่าแบบแบบชาวนครปฐมก็คงมาเที่ยวแถวๆนี้จะต้องรู้สึกว่าโอ้โหวันคืนค่ำคืนนี้คุ้มเหลือเกินซ้อมกันนานไหมคะซ้อมกันมีวันนึงไปซ้อมประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็วันนี้ครับมาซ้อมกันอยู่หลังเวทีครั้งนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ปล่อยจอยสุดๆไปเลยผมว่าพี่ๆไม่รู้หรอกว่าเราเต้นผิดหรือเต้นถูกทำผิดเยอะกว่าถูกครับฝากเชิญชวนอีกทีนึงค่ะได้ครับยังไงก็ตอนนี้นะครับใครนะครับพี่น้องชาวนครปฐมนะครับตอนนี้นะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมก็เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วฉะนั้นใครที่อยากจะมาเดินนะครับผมมาช้อปปิ้งมาทานอาหารนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกับไลฟ์สไตล์ที่นี่นะครับก็เดินชมได้เลยขออนุญาตถามหลังจากที่มันมีข่าวคราวมาได้คุยกันไหมคุยกันครับคุยกันครับก็ไม่มีอะไรก็ผมได้มีโอกาสพูดไปแล้วอะไรอย่างครับอย่างวันก่อนนะเด็กก็ขอโทษยาย่าไปยาย่าได้ฟังได้ดูคลิปอะไรเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นที่แบบคาดหวังค่ะแต่ว่าก็จริงๆไม่ได้แบบฟังทั้งหมดเพราะเราวางคุยกันรู้เรื่องแล้วตกใจไหมครับพี่ย่าตกใจไหมกับคำที่พี่แบร์บอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดอย่างเงี้ยตอนนั้นอะก็จริงๆเอาจริงๆมันไม่ได้ผิดค่ะก็ถูกของเขาค่ะเพราะเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีวันอะไรไม่แน่นอนก็เลยแบบเอ็กซ์โอเคเข้าใจได้ค่ะที่แบร์แต่เราก็รู้ว่าจริงๆมันเป็นคำที่มันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆคำมันแค่แบบจริงมันไม่คิดได้ไปไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะถูกของเขาค่ะณตอนนั้นที่เป็นข่าวขึ้นมาพี่แบร์ตกใจไหมที่ส่งพี่แบร์ก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วย่าเข้าใจพี่ย่าเข้าใจไหมโอเคไหมคะกับโอเคโอเคไอจ์โอเคค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าแบบมันต้องการในการสื่อแบร์มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นตรงกับคำพูดที่เขาพูดก็ก็คงมีแหละครับก็คงมีแบบอาจจะแบบแบบตกใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทีหลังก็บอกว่าแค่แบบระวังคำพูดอะไรเงี้ยเนาะจริงๆแล้วintention เรามันไม่ได้มีเจตนาแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยว่าโอเคเข้าใจได้เพราะว่าเราไม่เคลียร์เราไม่ชัดเจนเองอะไรเงี้ยที่หลังก็จะเป็นบทเรียนไว้แก้ไขทีหลังแต่พี่แบงก็บอกว่าคนเนี้ยนี่แหละที่มาเป็นเจ้าสาวเป็นแม่ของลูกก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสยังไงได้ถ้ารู้ว่าวันไหนอะไรไงก็เดี๋ยวบอกไม่ต้องห่วงครับย่าย่ารู้สึกยังไงคะที่พี่แบร์เขาพูดว่าเราเป็นแบบผู้หญิงคนนี้คือแม่ของลูกมามารู้สึกยังไงบ้างน่ารักจริงๆแอบสงสารพี่แบร์นิดนึงค่ะแบบรู้สึกเหมือนโดนลุมนิดหน่อยแต่ว่าเราคุยกันแล้วเราแบบโค้งไม่โอเคเป็นเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้หลายๆคนก็จับตาว่าแบบดูแบบต่างฝ่ายต่างงานเยอะมากเหมือนกันว่า
ีเวลาได้เจอกันใช่ไหมก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยครับคือจริงๆแล้วอาจจะแบบคนอาจจะไม่ได้เห็นเราอยู่ในมีเดียหรืออะไรต่างๆนานด้วยกันบ่อยเพราะว่าคือตอนนี้ผมก็มีทำงานค่อนข้างเยอะแล้วไปต่างจังหวัดตลอดอะไรเงี้ยการที่จะได้แบบไปทำอะไรกับเขาตลอดเวลามันก็น้อยลงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคนอาจจะคิดว่าเอออย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกว่าสลับกันนะอย่างก่อนหน้านี้ย่าเองก็แบบบินบ่อยมากพอตอนนี้นะเด็กก็งานเยอะมากอะไรเงี้ยตอนนี้ย่าแค่โปรเจกต์เดียวเพราะว่าปีที่แล้วแบบ5ตัวละครตั้ง5ตัวแล้วค่อนข้างแบบอยากจะ take it slow นิดหน่อยก็เป็น your turn ที่จะแบบรับหลายเรื่องพร้อมกันเลยย่าค่อนข้างแบบชิลก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้เขาต้องการ support แน่นอนเพราะเหนื่อยหลังจากนี้จะมีทริปด้วยกันไหมคะพี่ย่า support ยังไงบ้างคะเท่าที่จะทำได้ค่ะก็จริงๆอย่างที่เคยสัมภาษณ์หลายๆครั้งค่ะความสัมพันธ์ของเราแบบมันเกินแค่อะไรจริงที่เราเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ปรึกษาแบบ shoulder to cry on ก็คือเป็นเท่าที่มันจะช่วยเท่าที่จะทำได้ย่าแต่ว่ามันไม่มีความมันไม่มีความเป็นผู้หญิงที่แบบน้อยอกน้อยใจบ้างที่แบบว่าพี่แบร์อาจจะไม่มีเวลาให้อะไรมันมีไหมว่าเรื่องนี้ไม่จบไม่มีเลยเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทำได้เพราะว่ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์ฮิวแมนที่แบบโหสามารถ please ทุกคนได้ตลอดเวลาซึ่งย่าเข้าใจมากใครที่ทำงานเยอะก็คนที่อยู่เคียงข้างคนที่แบบทำงานหนักมากอย่าลืมสปอร์ตเขาด้วยเพราะว่าหัวสมองถ้าจะระเบิดเองเราอยากจะสปอร์ตมาร์คเก็ตติ้งพี่แบร์เขาอย่างนี้มันชื่นใจไหมชื่นใจครับเขาก็บอกเสมอครับตอนที่อยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าแบบแบบภูมิใจนะแล้วก็แบบจะขอแบบซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยรู้ใช่ไหมว่ามันรู้เขารู้ว่าเราเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วย่าเคยบอกว่าวิธีการรักษาความรักก็คือต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นของตายอะไรเงี้ยพี่แบบทำยังไงบ้างคะเพื่อรู้สึกว่าย่าไม่เป็นของตายก็ต้องหมั่นเอาใจเขาหมั่นแบบดูแลความรู้สึกการมีอะไรก็คือผมคิดว่าการที่เราคุยกันหรือว่าทะเลาะกันคือทุกคู่มีปัญหาหมดแหละครับแต่ว่าการเคลียร์กันแบบเพื่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้การลดทิฏฐิตัวเราออกไปแล้วก็เราพยายามที่จะปรับจูนให้เราแบบเข้าใจกันทุกอย่างในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยคือคู่เราได้ผ่านการปรับจูนกันบ่อยไหมคะต้องเรียกกันก็ไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยครับง่ายซึ่งชีวิตของย่าคุณณเดชน์ก็เลยแบบหลายๆครั้งเราค่อนข้างอินทูนซึ่งกันและกันไม่ต้องปรับอะไรแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วตอนนี้แค่มองตาก็รู้ใจโอ้แค่หายใจข้างๆกันก็รู้ใจโอ้อารมณ์ประมาณไหนแล้วย่าต้องทำยังไงไม่ให้รู้สึกว่าเป็นของตายอ่ะย่าแล้วย่าต้องทำยังไงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นของตายเขาเหรอคะให้เขารู้สึกยังไงอ่ะเหรอ yesให้ต่างฝ่ายต่างแบบไม่รู้สึกว่าว่าเป็นของตายอะไรเงี้ยไม่เราไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้ครับที่แบบรู้สึกว่าใครเป็นของตายอะไรเงี้ยแล้วมันคือถ้าสมมติว่าเรายังแบบเรายังเข้าใจกันเรายังรู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรเงี้ยมันไม่มีคำว่าของตายเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับย่ารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแบบเข้ามาในนั้นคนที่แบบมีพาร์ทเนอร์ค่ะอย่าลืมว่า it is teamwork makes the dream workคือถ้าเราจำได้เสมอว่าแบบโอเคทีมเราก็จะไม่สามารถคิดเลยว่าเขาเป็นของตายแล้วนะเพราะเราจะคิดเสมอว่าเฮ้ยพาร์ทเนอร์ของเขาเป็นยังไงบ้างทีมเวิร์กอยากเล่นนะแต่อะไรเงี้ยที่นักเรียนบอกว่าประมาณปีหน้าก็น่าจะปีหน้าไหมคือเราอ่ะเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่ประมาณเราก็บอกว่าประมาณใช่ประมาณปีแล้วว่าแบบคาดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าแต่ว่าทุกอย่างก็ถูกเลื่อนไปเพราะว่าแบบเราก็แบบตอนนี้เราก็มีงานที่มันเข้ามาแน่นมากๆจนทำให้ทุกอย่างแบบถูกขับวันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้แบบว่าให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราก็คุยกันว่าแบบเรามีงานอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมคะเจอทุกครั้งต้องถามตลอดว่าแบบเริ่มดีเริ่มอะไรเมื่อไหร่ยังไงกดดันไหมคะทั้งคู่เลยมาตามที่ยากไม่กดดันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการใจของเราสองคนว่าจะเพื่ออะไรอะไรยังไงหรือประมาณนี้ผมว่า
คนอื่นก็เข้าใจครับเพราะว่าเราก็ขอเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยต่อไปคำถามต่อไปของพี่นักข่าวคือจะแต่งเมื่อไหร่แต่งงานแล้วคำถามต่อไปก็จะมีลูกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นระบบระเบียบอะไรไปประมาณแต่ปีหน้าแต่งแน่ไหมคะถ้ามีวันนั้นถ้ามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะใช่หลายคนสังเกตว่าย่าไม่ได้ใส่แหวนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความมันเป็นใหญ่อะเนาะมีแบบแหวนใส่วงเล็กๆอะไรอย่างนี้ไปสำหรับแหวนอย่างนี้เดินจับคนจับมือก็กลัวโดนเป็นวงเล็กๆไม่อยากเก็บใส่ทำอย่างนี้เพราะขนาดตอนอยู่ต่างประเทศเขายังแบบผมจับผมไม่ก็แบบกำมือไว้ตลอดเวลาเพราะแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยพี่แบร์ต้องซื้อวงเล็กๆอย่างนี้พี่แบร์ต้องซื้อให้สัก5วงวงเล็กๆครับแต่เราก็ไม่ได้มาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับThat was a short answer. แสดงว่าแฟนๆถ่ายห่วงได้เลยกับเรื่องแหวนว่ามันแค่แบบว่าระวังอันตรายแล้วพอเขาไม่ใส่เราก็คุยกันแล้วว่างั้นเดี๋ยวเราไม่ใส่เหมือนกันเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นดราม่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรอีกอะไรเงี้ยก็เราไม่ง่ายง่ายเพราะว่าเราก็ทำงานอะไรต่างๆเยอะบางทีจะเก็บไว้ที่ไหนมันก็กังวลเหมือนกันนะระหว่างที่เขาเก็บเล็บไปก่อนเนาะเล็บงานคนอื่นๆไปก่อนว่าจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยไม่ยากเนาะฝากถึงแฟนๆหน่อยที่เขาเป็นห่วงคู่นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับตอนนี้ก็อย่าลืมดูนะจนกว่าจะได้รักกันแล้วก็เดี๋ยวมีทางอีกแล้วก็ที่แบกันเยอะมากก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนก็กำลังใจที่สุดก็ดูละครดูงานของเราแล้วก็มาเจอพวกเราที่อีเวนต์ได้ครับ Don't worry last voice โอเคครับขอบคุณมากครับ